สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นั้นเรามาทำข้อความในรูปทรงแบบนี้กันดีกว่านะครับผมว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากเราใช้เครื่องมือ Type Tool เนี่ยนะครับผมกดทีก็ได้นะครับสร้างข้อความที่เราอยากจะได้ขึ้นมานะครับผมสำหรับผมนั้นข้อความที่จะใช้ก็คงจะเป็นคำนี้ครับGood day สำหรับคำแนะนำก็แนะนำให้ใช้ฟอนต์ที่ตัวขนาดใหญ่แล้วก็หนาๆหน่อยนะครับอย่างคำนี้ก็ใช้เป็นฟอนต์ Myriad Bold แล้วก็เป็นสไตล์ Black นะครับหรือว่า Bold ก็ได้นะครับให้ดูตัวหนาๆหน่อยจากนั้นเราก็สร้างวงกลมขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอใช้เป็นรูปวงกลมก่อนนะครับจากนั้นก็จะใช้เครื่องมือเลื่อยนี่นะครับผมตัดแบ่งเป็นรูปวงกลมนะครับผมให้เป็นรูปทรงที่ผมอยากได้นะครับผมลองแยกดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปวงกลมอย่างนี้แล้วนะครับเลื่อนข้อความของเรานะครับให้มาอยู่ใกล้ๆรูปทรงที่เราอยากจะให้เขาเข้าไปอยู่ข้างในนะครับจากนั้นก็เลือกทั้งสองนะครับผมไปที่ Object นะครับ Envelope Distort แล้วก็เลือก Made with Top Object นะครับตอนนี้คำว่า Good ของเราก็จะเข้าเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นรูปทรงตามที่เราได้สร้างไว้นะครับคำเดย์นี้ก็เช่นกันครับเลือก Objectไปที่ envelope distort make with top object เรียบร้อยครับตอนนี้ข้อความของเราก็ได้กลายเป็นอย่างรูปทรงที่เราต้องการแล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนสีของข้อความของเรานะครับเลือกข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วมาที่แถบตรงนี้ครับ edit content ครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการอยากจะได้นะครับเรียบร้อยครับผมคำว่า day ก็เช่นกันนะครับคำว่า day นี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะครับผมการเอาข้อความเราไปใส่ในรูปทรงนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ